ือเป็นสิทธิพิเศษนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมที่จักสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับได้เจอพี่น้องที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วนะครับก็ดีใจครับที่เห็นการเติบโตในคริสตจักรของพระเจ้านะครับดีใจที่เห็นทุกๆคนก็ได้ร่วมรับใช้กันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาแบ่งปันให้เข้ากับบรรยากาศนะครับของวันครอบครัวนะครับพอพูดถึงเรื่องของครอบครัวก็จะนึกถึงเรื่องของความสุขความยินดีใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องของความสุขแท้ของชีวิตนะครับเพื่อทำให้เราได้เข้าใจคำเทศนาได้อย่างถ่องแท้นะครับผมอยากที่จะให้เราได้ใช้เวลาสัก2นาทีนะครับในการเปิดพระคัมภีร์ส่วนตัวของท่านก่อนนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึง11พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึง11นะครับได้บันทึกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวข่าวประเสริฐแต่วันแรกจนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและยกย่องแด่พระเจ้าให้ได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่พระคำของพระองค์จะหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้สาธุการแด่พระเจ้าขอให้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการทรงสถิตขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะสัมผัสจิตใจและจิตวิญญาณของเราทุกคนขอให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้คำเทศนานี้เป็นการสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ต่อเราทุกคนขอพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฉะนั้นครับคำเทศนาในวันนี้นะครับเป็นการเทศนาในซีรีส์ของอาจารย์ริกวอร์เรนนะครับคำถามที่หลายๆคนในโลกนี้มักจะถามนะครับก็คือเรื่องว่าความสุขมีจริงหรือทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรใครจะช่วยทำให้เรามีความสุขได้จริงและโลกนี้ให้ความสุขอย่างเราถาวรจริงหรือมีคำถามมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุขแท้จริงแล้วคำถามเหล่านี้มีคำตอบครับความสุขในโลกนี้ก็มีจริงวิธีการในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราก็มีจริงและมีผู้หนึ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแท้เรามาดูกฎ5ข้อของความสุขด้วยกันนะครับเราเรียกว่า five laws of happiness นะครับกฎของความสุขแท้5ข้อนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูในกฎข้อที่1ครับอย่าแสวงหาความสุขแต่จงสร้างมันขึ้นมาภาษาอังกฤษบอกว่า Don't look for happiness create it อย่าแสวงหาความสุขแต่สร้างมันขึ้นมาความหมายก็คือว่าเราไม่ต้องวิ่งหาความสุขหรอกครับเพราะยิ่งหาก็จะยิ่งไม่เจอครับการที่เราจะมีความสุขในชีวิตได้เราต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองด้วยมือของเราเองด้วยการลงมือทำอะไรบางอย่างหาไม่แล้วการวิ่งหาความสุขก็เหมือนเป็นการนั่งฝันและความสุขนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรากฎข้อที่2บอกว่าความสุขไม่ใช่เป้าหมายแต่มันเป็นผลลัพธ์ Happiness is not a goal it is a result ความสุขคือผลที่ตามมาจากการทำอะไรบางอย่างที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่ตั้งเป้าหมายแล้วเราจะได้สิ่งนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับ
เหมือนกับลูกไม้หรือผลไม้นะครับที่ออกผลการกระทำที่ถูกต้องก็คือการต้องไปรดน้ำพรวนดินแล้วจึงจะได้ผลไม้หรือลูกไม้นั้นออกมาถ้าเรามัวแต่มานั่งบอกว่าเราอยากจะได้ผลไม้เราอยากจะได้แต่ความสุขเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยกฎข้อที่3ครับนิสัยของเราสร้างความสุขได้นิสัยของเราสร้างความสุขได้ภาษาอังกฤษบอกว่า my habits create my happinessพฤติกรรมหรือนิสัยของเราเป็นตัวกำหนดความสุขดังมีคำกล่าวที่ว่าเราสร้างนิสัยแล้วนิสัยจะสร้างเราเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะครับเราต้องสร้างนิสัยก่อนแล้วนิสัยก็จะสร้างเราหรือพูดง่ายๆก็คือนิสัยของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จและอนาคตของเรากฎข้อที่4ความสุขที่ได้มาเป็นวาระจะเป็นความสุขที่ชั่วคราวความสุขที่ได้จากนิสัยจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนหมายความว่าความสุขที่ได้จากสถานการณ์หรือวาระอะไรเป็นครั้งๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปดูคอนเสิร์ตอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นวาระเมื่อเพลงจบหนังจบคอนเสิร์ตจบเราก็กลับมาสู่ชีวิตเดิมของเราอีกและหลายๆครั้งเราก็กลับมาสู่ความโศกเศร้าความรู้สึกห่อเหี่ยวใจเหมือนเดิมแต่ความสุขที่ยั่งยืนคือสิ่งที่เกิดจากนิสัยที่เมื่อกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วจะสามารถนำเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่5นิสัยที่ดีสามารถติดอยู่กับเราเหมือนนิสัยที่ไม่ดีเลยหมายความว่านิสัยคือ process นิสัยคือกระบวนการที่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งนะครับจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของเราถ้าจะเห็นด้วยไหมครับว่าทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดีนะครับเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องในที่สุดมันก็เป็นเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสนใจที่จะกระทำอย่างต่อเนื่องในนิสัยที่ดีเพื่อจะสามารถนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนนี่คือกฎทั้ง5ข้อนะครับถ้าใครอยากจะมีความสุขในชีวิตนะครับท่านต้องพยายามสนใจกฎทั้ง5ข้อนี้ก่อนและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแล้วมีนิสัยอะไรบ้างนะครับที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและถาวรวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ากุญแจหลักในการสร้างความสุขนะครับได้ถูกบันทึกในพระธรรมฟิลิปปีทั้งเล่มนะครับจริงๆทั้งเล่มก็มีเพียงแค่4บทนะครับซึ่งสั้นมากนะครับพระธรรมฟิลิปปีมีเพียงแค่6หน้าเท่านั้นเองนะครับเราสามารถอ่านได้จบภายในคราเดียวเลยนะครับเป็นจดหมายฝากที่เขียนโดยเปาโลที่ส่งไปยังคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีซึ่งพระธรรมฟิลิปปีถือว่าเป็นพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีถ้าท่านอ่านพระธรรมฟิลิปปีท่านจะพบแต่คำว่าความสุขความยินดีความชื่นชมยินดีความรักความถ่อมใจและความหมายที่ใกล้เคียงกันในลักษณะนี้ถึง17ครั้งด้วยกันและเปาโลได้เขียนจดหมายนี้ในขณะที่ตัวเองถูกคุมขังอยู่ในคุกพี่น้องลองนึกดูสิครับว่าคนคนหนึ่งอยู่ในคุกนะครับแล้วเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสุขความยินดีได้แสดงว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเปาโลไม่อนุญาตให้คุกมากักขังความสุขความยินดีของเปาโลได้เลยถ้าหากว่าเปาโลเขียนอยู่ในบรรยากาศที่สดชื่นเขียนอยู่บนภูเขาเขียนอยู่บนชายทะเลที่มีน้ำตกมีสถานที่สดชื่นก็คงจะไม่แปลกนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เปาโลเขียนในบรรยากาศที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้เปาโลได้เอาบรรยากาศเหล่านั้นมาจากไหนในขณะที่ในคุกก็มีแต่ลูกกรงมีแต่โซ่ตรวนที่อยู่มัดตัวอยู่นั่นหมายความว่าความชื่นชมยินดีและความสุขของเปาโลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เลยเอเมนไหมครับวันนี้นะครับเราต้องเรียนแบบชีวิตของเปาโลครับเรามาดูสิครับว่ากำแพงคุกที่กักขังความสุขความยินดีของเราเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้อะไรทำให้เราขาดความสุขวันนี้อะไรทำให้เราขาดสันติสุขปัญหาหรือทำให้ความยินดีของเราถูกกักขังไม่ให้ออกมาความเจ็บป่วยหรือสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังแล้วเรายังไม่ได้เราก็รู้สึกวันนี้เราขาดความชื่นชมยินดีซึ่งเปาโลบอกว่าเราต้องแยกแยะครับความสุขความยินดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
วันนี้ถ้าเรากลับมาถามคำถามต่อนะครับบอกว่าแล้วความสุขจริงๆเนี่ยควรเราต้องได้อะไรถ้าเรานึกอยู่ในใจก็ได้นะครับว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเรามีความสุขนี่เราต้องได้อะไรดูซิว่าตรงกันกับที่ผมเตรียมมาบอกหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดถึงเรื่องของมีงานทำที่ดีเราก็จะมีความสุขบางคนก็จะนึกถึงเรื่องของมีครอบครัวที่ดีเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขบางคนบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนที่รู้ใจมีเพื่อนเยอะๆเราจะมีความสุขมีคนที่เรารักเราก็จะมีความสุขพี่น้องครับดีมากครับที่เรามีบุคคลเหล่านี้และมีสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีความสุขครับแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับความสุขที่แท้จริงเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า relationship ถ้าเรามีครอบครัวแต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเราจะมีความสุขได้อย่างไรเรามีเงินทองมากมายมีเพื่อนคอยลุมล้อมเราแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆกับคนที่อยู่ข้างๆเราความสุขนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเอเมนไหมครับเราต้องกลับมาสู่คำถามนะครับว่าแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรบางคนก็บอกว่าเหมือนจะพูดง่ายและเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเนี่ยเข้าใจง่ายพูดง่ายครับแต่มันยากที่จะทำเหมือนกันวันนี้เราอาจจะเห็นบางคนมีความสัมพันธ์ที่ติดลบกับใครบางคนซึ่งบอกว่าเราต้องการที่จะติดบวกแต่มันก็ไม่ง่ายพี่น้องครับเรารู้ว่าไม่ง่ายครับแต่เราก็ต้องทำเพราะถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจในการสร้างความสุขของชีวิตของเราจริงๆแม้ยากเท่าไหร่เราก็ต้องทำเอเมนไหมครับเราจะมาดูเครื่องมือในการทำให้เราได้ความสุขนะครับวิธีทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขแท้นะครับเราบอกว่าเราต้องมี4นิสัยนี้ครับ4นิสัยที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนได้และเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแล้วนะครับเราก็จะพาตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้นะครับเรามาดูนิสัยที่1นะครับเราต้องหมั่นระลึกถึงความดีของผู้อื่นอยู่เสมอครับภาษาอังกฤษบอกว่า be gratefulfor the people in my life เราต้องระลึกถึงสิ่งดีๆของคนอื่นอยู่เสมอนี่เป็นนิสัยที่สำคัญเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ต้องการความสุขมากๆนะครับเราต้องมีนิสัยนี้ฟิลิปปีบทที่1ข้อ3นะครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายสังเกตดูนะครับว่าเปาโลระลึกถึงประสบการณ์ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเปาโลไม่เคยลืมความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตเปาโลไม่เคยลืมว่ามีใครช่วยเหลือเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสิ่งของเงินทองสำหรับงานพันธกิจของเปาโลในเมืองต่างๆเปาโลบอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงท่านข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเสมอลองสัมผัสคำของเปาโลสิครับว่าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านและลึกถึงท่านทุกครั้งเนี่ยข้าพเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าเสมอคำพูดเหล่านี้กำลังจะบอกว่าเปาโลเนี่ยมีความผูกพันกับเพื่อนผู้รับใช้มากจริงๆวันนี้ลองกลับมาถึงตัวเราสิครับว่าเวลาเรานึกถึงใครบางคนหรือเราคิดถึงใครบางคนในจินตนาการเรานะครับส่วนใหญ่เราคิดถึงสิ่งที่เขาต้องทำให้กับเราหรือว่าส่วนใหญ่เราคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำให้กับเขาหลายๆครั้งเรามักแต่คิดถึงเรื่องว่าใครต้องทำอะไรให้กับเราเราไม่ค่อยคิดว่าเราต้องทำอะไรให้กับเขาทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมคนนี้เขาไม่ทำให้อย่างนี้กับให้กับเราแล้วทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างที่เราบอกให้ทำเราก็พยายามจะมีคำถามที่ส่งไปหาเขามากกว่าถามตัวเองว่าวันนี้เราต้องทำอะไรกับคนเหล่านี้บ้างเราควรกลับมาถึงจุดที่เราต้องนึกถึงประสบการณ์ดีๆคิดถึงเรื่องดีๆที่คนที่อยู่ในใจท่านตอนนี้เขาทำกับท่านบ้างผมไม่รู้ท่านกำลังคิดถึงใครนะครับแต่ผมอยากจะชวนท่านคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทำกับท่านบ้างวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในบรรยากาศของครอบครัวซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันครอบครัว
ลองนึกสิครับว่ามีอะไรบางอย่างที่เราน่าจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ท่านทำอะไรบางอย่างเพื่อเรามาตลอด20 30 40 50ปีบ้างเราอาจจะอยู่ในบรรยากาศของการรักกันแต่ไม่เคยบอกซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าเรารักใครเราก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เสียสละอดทนให้กับเราเราเคยบอกท่านไหมครับเราอาจจะเก็บไว้ในใจครับว่าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่รักเราแต่เราก็ไม่เคยโอบกอดคุณพ่อคุณแม่วันนี้เป็นวันครอบครัวและสัปดาห์หน้าก็เป็นวันครอบครัวตามปฏิทินนะครับก็ขอให้เราได้ใช้วาระวันนี้หรือสัปดาห์หน้าก็ตามนะครับได้ไปบอกบุคคลที่ท่านคิดว่าท่านสมควรแสดงความระลึกถึงความกตัญญูนอกจากครอบครัวในแบบฉบับของลูกกับพ่อแม่แล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสถาบันนะครับก็คือสถาบันของสามีและภรรยาเราก็ควรจะมีเวลาที่จะระลึกถึงสิ่งดีๆที่สามีของเราทำให้กับเราภรรยาทำสิ่งดีให้กับเราบอกเขาสิครับว่าผมคิดถึงคุณทีไรผมขอบคุณพระเจ้าเสมอบอกเขาสิครับว่าผมระลึกถึงคุณทีไรเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าเสมอเลยว่าคุณเป็นคู่ชีวิตของผมที่ประเสริฐที่สุดคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างผมตลอดเวลาในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณไม่เคยทอดทิ้งผมและแม้แต่เพื่อนนะครับเราก็ยังต้องมีเวลาที่จะบอกกับเพื่อนด้วยว่าคิดถึงคุณทีไรเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าเสมอครั้งหนึ่งเราเคยไปรับใช้ด้วยกันเราก็อาจจะนึกถึงอดีตเราเคยประชุมกันจนดึกดื่นเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเราเคยนั่งประชุมโต๊ะตัว L โต๊ะตัว U กันจนดึกดื่นเราเคยออกพันธกิจร่วมกันเราเคยทำหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันบอกเพื่อนคนนั้นสิครับว่าท่านยังจำเขาได้อยู่ระลึกถึงเขาอยู่เสมอใครมีประสบการณ์ดีๆที่ท่านคิดว่าน่าจะเก็บมาพูดถึงน่าจะมาเล่าให้ตัวเองฟังและบอกคนที่อยู่ในประสบการณ์ของท่านใครมีประสบการณ์อย่างนั้นบอกเอเมนครับเอเมนและผมหวังว่าท่านจะเอาเรื่องราวดีๆในชีวิตของท่านนะครับกับใครบางคนนะครับบอกเขาสิครับว่าเรายังจำได้รูปนี้เห็นทีไรก็แอบยิ้มแอบน้ำตาซึมทุกครั้งและผมเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าเราได้พูดถึงเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขาจะพัฒนาให้ดีขึ้นดังนั้นการชื่นชมความดีของใครบางคนนะครับเปรียบได้กับเหมือนเป็นการรดน้ำให้กับต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ที่ดียิ่งเราสารภาพความรักยิ่งเราเอ่ยชมกันอยู่เสมอนะครับต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ก็จะเติบโตขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราอาจจะตรงกันข้ามกันกับสิ่งนี้นะครับยิ่งเราสนิทสนมกับใครยิ่งเราอยู่กับใครนานเท่าไหร่เราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเขามากขึ้นเท่านั้นภาษาอังกฤษบางครั้งเราเรียกว่า take it for granted ใช่ไหมครับภาษาไทยก็คือเราอาจจะอยู่กับเขานานๆจนเราไม่เห็นส่วนดีของเขาเลยเราเห็นหน้ากันทุกวันนอกจากจะไม่เห็นส่วนดีแล้วนะครับเราอาจจะเห็นความบกพร่องได้ค่อนข้างชัดมากเห็นแต่ความผิดของเขาทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้วันนี้ทำไมคุณเปลี่ยนไปขอบคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องที่นี่ไม่มีชีวิตแบบนี้เอเมนไหมครับเราจะมีแต่ชีวิตของการเอ่ยชมกันนะครับบอกความประทับอกประทับใจกันนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ5เพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้เปาโลบอกว่าจำได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันที่ก่อตั้งคริสตจักรตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรจนคริสตจักรเติบโตขึ้นแต่เปาโลก็ต้องจากไปนะครับเพราะงานภารกิจของเปาโลที่รออยู่ก็ต้องให้พี่น้องได้รับช่วงต่อไปเปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีในคริสตศักราช 60-62 ในชีวิตของเปาโลในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเปาโลอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มเหงถูกทำร้ายร่างกายถูกทรมานถูกขังอย่างไม่เป็นธรรมและวันหนึ่งก็ไปติดคุกในแผ่นดินไหวอีกนะครับ
เปาโลจึงมีเหตุผลมากมายที่เขาจะเศร้าเปาโลจึงมีเหตุผลมากมายที่เขาจะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปแล้วนะครับเป็นคนที่อยู่ในความทุกข์จนไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรหมดหวังท้อใจโกรธเคืองคนที่ทำกับเปาโลแต่เปาโลไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกเช่นนั้นเลยพี่น้องครับความจริงที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าความทรงจำเป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ความทรงจำเป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ว่าท่านอยากจะจำอะไรไม่อยากจะจำอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า memories are choice ความทรงจำมันเป็นสิทธิ์มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราว่าเราอยากจะจำหรืออยากจะลืมแต่ก็มีบางคนนะครับเคยบอกผมว่าแต่ความทรงจำของเราเนี่ยมันไม่ได้เปรียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะมันไม่ใช่จะกดปุ่ม delete แล้วมันจะหายไปอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับว่าเราบางครั้งก็ลำบากอยู่นะครับที่เราจะเอาความทรงจำแห่งความเจ็บปวดเราออกไปผมแนะนำท่านนะครับว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะลบหรือ delete ความทรงจำเหล่านั้นออกไปนะครับมีเทคนิคก็คืออย่าไป display มันบ่อยๆใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับอย่าไป display บ่อยๆก็คืออย่าไปคิดถึงมันบ่อยๆการที่ท่านไปคิดถึงมันบ่อยๆไปกดปุ่ม on มันบ่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นมาหาเราอยู่บ่อยๆแล้วมันก็จะเป็นความสดใหม่อยู่เสมอเลยครับซึ่งเราไม่ต้องการความสดใหม่แบบนี้จริงไหมมันผ่านมาตั้ง20ปีแล้วมันผ่านมาตั้ง12ปีแล้วแต่เราก็ยังไปกดปุ่มออนมันอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นไอ้ความสดใหม่แบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาวันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับว่าท่านอยากจะลืมประสบการณ์แบบนั้นขอพระเจ้ายกความจำแบบนี้ออกไปขอพระเจ้า delete memory แบบนี้ออกไปเอเมนไหมครับมีใครรู้ไหมครับว่าวันที่21กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันอะไร21กันยาของทุกปีนะครับบางคนบอกอาจจะเป็นวันเกิดของผมนะครับแต่จริงๆแล้ววันที่21กันยาของทุกปีนะครับองค์การสหประชาชาติเขาได้กำหนดว่าวันนี้เป็น World Gratitude Day เป็นวันที่เราจะต้องเราหมายถึงคนทั่วโลกนะครับเป็นวันที่คนทั่วโลกเนี่ยจะต้องระลึกถึงถ้าพูดเป็นภาษาของลูกๆก็คือวันแสดงความกตัญญูก็ได้นะครับในสากลนะครับแต่บ้านเราก็คือใช้วันครอบครัวนะครับแต่ในสากลก็บอกวันที่21กันยายนเนี่ยให้เราแสดงความรู้สึกที่ดีชื่นชมใครบางคนด้วยการทำอะไรทำการ์ดส่งไปให้ใครบางคนพูดถึงความในใจของท่านว่าท่านรู้สึกประทับอกประทับใจเขาเรื่องอะไรเราอาจจะไลน์ให้กับใครบางคนเราอาจจะส่งหรือโทรศัพท์ให้กับใครบางคนบอกเขาว่าเราไม่เคยลืมสิ่งดีที่เกิดขึ้นเราไม่เคยลืมว่ามีสิ่งดีๆอะไรที่เขาเคยทำให้กับเราบ้างวันนี้ท่านลองมาร์กไว้ในปฏิทินของท่านสิครับว่าวันที่21กันยายนปีนี้นะครับจะเป็นวันที่เราจะรณรงค์กันจะส่งการ์ดไลน์อีเมลโทรศัพท์อะไรก็ได้ครับไปหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ท่านรักหรือเป็นคนที่อยู่รอบตัวท่านเอเมนไหมครับนี่คือนิสัยที่หนึ่งนะครับระลึกถึงความดีของคนอยู่เสมอนะครับและท่านจะเป็นคนที่มีความสุขนะครับถ้าท่านมีนิสัยนี้นะครับนิสัยที่สองนะครับอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความยินดีอยู่เสมออธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความยินดีอยู่เสมอภาษาอังกฤษบอกว่า pray with joy for the people in my life ต้องขีดเส้นใต้คำว่า joy นะครับท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่าอธิษฐานด้วยความยินดีไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานอย่างเดียวแต่ต้องสำรวจท่าทีของการอธิษฐานด้วยฟิลิปปีบทที่1ข้อ4นะครับเปาโลบอกว่าและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอท่านก็หมายถึงพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเปาโลบอกว่าข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อท่านเนี่ยข้าพระองค์อธิษฐานอย่างมีความยินดีหมายถึงอธิษฐานด้วยความสุขอธิษฐานแล้วรู้สึกสัมผัสความรักที่เคยมีต่อกันและกันแท้จริงแล้วเปาโลมีความผูกพันกับเพื่อนผู้รับใช้ในฟิลิปปีมากเหลือเกินพี่น้องลองคิดสิครับว่าถ้าหากว่าจดหมายที่เปาโลเขียนไปเนี่ยไปถึงมือของผู้รับแล้วถ้าเขาอ่านจดหมายฉบับนี้เนี่ยถ้า
าลองเปรียบเทียบความรู้สึกสิครับว่าผู้รับจดหมายจะรู้สึกอย่างไรผมเชื่อว่าผู้รับจดหมายคงอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งว่ามีใครสักคนหนึ่งรักเราอยู่ตลอดเวลามีใครสักคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อเราตลอดเวลานี่คือความห่วงใยของเปาโลวันนี้นะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเวลาเราอธิษฐานเผื่อใครแล้วเราต้องบอกคนนั้นนะครับแต่ประเด็นคือว่าทุกครั้งที่เราอธิษฐานเผื่อใครนะครับจะเป็นมิติของฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำให้ผู้ที่อธิษฐานเผื่อผู้อื่นก็จะได้รับความสุขพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสถิตอยู่กับผู้ที่ทำการอธิษฐานด้วยท่าทีที่ถูกต้องและผู้ที่ท่านอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าก็จะทรงโปรดได้ตอบคำอธิษฐานของท่านโดยการที่พระเจ้าจะตอบกับปัญหาต่างๆที่ท่านอธิษฐานเผื่อใครบางคนวันนี้สำรวจการอธิษฐานของเรานะครับว่าเราต้องอธิษฐานด้วยความยินดี pray with joy อย่าอธิษฐานแบบแอบบ่นๆนะครับพระเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นข้าพระองค์อธิษฐานมาตั้งนานแล้วทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราไม่ควรจะมีท่าทีของการอธิษฐานเชิงบ่นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการดีให้เราเสมอแม้หน้าตาของสถานการณ์แอบจะดูไม่ดีนักนะครับแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราย่อมอยู่ในแผนการของพระเจ้าผมพูดกับเพื่อนสมาชิกหลายๆคนนะครับบอกว่าถ้าสิ่งนี้ปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับท่านมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าปัญหานี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดครับและเกิดแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีกับท่านด้วยพระเจ้าจะสามารถเอาปัญหาความเจ็บปวดความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะอวยพรท่านได้ด้วยเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับขอให้เราได้ตั้งใจที่จะอธิษฐานด้วยความยินดีนะครับอย่าบอกกับพระเจ้าว่าวันนี้เราไม่มีกระจิตกระใจเลยวันนี้รู้สึกวันนี้ลูกค้ายกเลิกออเดอร์เราไม่มีกระจิตกระใจอธิษฐานอธิษฐานด้วยความดีครับพยายามแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับพาสเตอร์ริกวอร์เรนได้บอกว่า positive praying is more effective than positive thinking ถ้าแอบจดไว้นะครับ positive praying is more effective than positive thinking ถ้าภาษาไทยเราแปลว่าการอธิษฐานเชิงบวกใช่ไหม positive praying อธิษฐานเชิงบวกหรือถ้าแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆคือการอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีมีพลังมากกว่าการคิดแง่บวกเช่นอีกการอธิษฐานเชิงบวกก็คือการอธิษฐานด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อความสุขหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ positive thinking นะครับคือเราพยายามทำด้วยตัวเราเองเราพยายามตีกรอบความคิดของเราให้คิดบวกเข้าไว้คิดบวกเข้าไว้ผมไม่ได้คัดค้านหรือผมไม่ได้ขัดแย้งกับความคิดแง่บวกนะครับผมคิดว่าการคิดแง่บวกเป็นสิ่งที่ดีครับทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจแต่เพียงแต่ไม่พอครับต้องใช้คำว่าไม่พอสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราจะต้องมีการอธิษฐานเชิงบวกอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีคือการขอให้พระเจ้าทำเรากำลังพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระองค์วันนี้นะครับ positive thinking คือเราพยายามทำเองแต่ positive praying คือเรากำลังพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้ท่านอาจจะทำทั้งสองอย่างก็ได้นะครับเราบอกว่าเราความคิดของเราเป็นความคิดเชิงบวกนะครับแล้วเราก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเชิงบวกด้วยนะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ9ถึง11นะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ9ถึง11ได้บันทึกว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิญญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริบูรณ์เป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิได้ในวันแห่งพระคริสต์เป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้าสังเกตเห็นไหมครับว่าเปาโลอธิษฐานด้วยหัวใจแห่งความรักเปาโลต้องการให้พี่น้องในเมืองฟิลิปปีเนี่ยมีความตั้งมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้า
เปาโลบอกว่าจงมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงระวังจงรู้ว่าสิ่งใดที่ประเสริฐที่สุดและท่านจะเป็นคนที่ไร้ตำหนิในวันแห่งพระเยซูคริสต์เปาโลบอกว่าต้องระวังในการดำเนินชีวิตอย่าล้มลงในความบาปชีวิตของท่านจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตของท่านจะต้องสดุดีพระนามของพระเจ้าวันนี้เราก็ควรจะมีหัวใจแห่งความรักเหมือนเปาโลด้วยในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อใครบางคนการอธิษฐานเผื่อใครบางคนนะครับบางคนเคยถามผมว่าถ้าเราจะอธิษฐานเนี่ยเราจะโฟกัสในคำอธิษฐานเรื่องใดในขณะที่เราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังเผชิญสถานการณ์ใดท่านเคยมีคำถามแบบนี้ไหมครับว่าถ้าเราจะอธิษฐานเผื่อคนคนหนึ่งบางทีเราก็ไม่รู้จะควรอธิษฐานในเขาเรื่องอะไรลองดูนะครับหลักการในการอธิษฐานเผื่อใครบางคนนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับข้อที่1นะครับอธิษฐานให้เขาเติบโตขึ้นในความรักอธิษฐานให้เขาเติบโตขึ้นในความรักภาษาอังกฤษบอก grow in love grow in love ให้เขาเติบโตขึ้นในความรักความรักอะไรความรักของพระเยซูคริสต์เราอยากให้คนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักนะครับเขาได้เติบโตขึ้นในความรักของพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์มีความรักที่เสียสละอดทนรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้อภัยคนได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราอยากอธิษฐานให้เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเยซูคริสต์หลักข้อที่2นะครับอธิษฐานเผื่อให้เขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากเติบโตขึ้นในความรักแล้วนะครับเราอยากเห็นเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องภาษาอังกฤษบอกว่า make wise choice เราต้องการให้เขาได้ตัดสินใจทุกอย่างอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราอยากจะเห็นคนที่เรารู้จักคนที่เรากำลังระลึกถึงเนี่ยเขาได้มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจมากกว่าใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจมากกว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการตัดสินใจในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับการตัดสินใจเยอะแยะมากมายบางครั้งการตัดสินใจเพียงแค่เรื่องเดียวที่สำคัญแล้วผิดอาจจะมีปัญหากับทุกเรื่องในชีวิตเลยก็ได้ผมรู้จักคนคนหนึ่งนะครับได้ตัดสินใจบางเรื่องที่สำคัญผิดและต่อมาก็พบว่าเพราะการตัดสินใจผิดเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับทำให้เขามีปัญหากับทุกเรื่องเลยครับแสดงว่าขบวนการของการตัดสินใจหรือ decision making process เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญวันนี้เราต้องการอยากให้คนที่เราระลึกถึงเนี่ยเขาได้ตัดสินใจถูกต้องเมื่อเขามาถึงทางแยกเขาต้องรู้ว่าเขาควรตัดสินใจอย่างไรอธิษฐานเผื่อเขาอย่างนี้สิครับประการที่3นะครับอธิษฐานให้เขามีชีวิตที่สัตย์ซื่ออธิษฐานให้เขามีชีวิตที่สัตย์ซื่อภาษาอังกฤษบอก live with integrity เราต้องการเห็นชีวิตของเขาเนี่ยอยู่บนหลักการของพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อมีชีวิตที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราต้องการเห็นเขาสามารถบอกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่อะไรดีอะไรชั่วเขาจะไม่ปนกันระหว่างความอธรรมและความชอบธรรมและเขาจะต้องไม่มีโกหกสีขาวใช่ไหมบางทีเราเป็นการทำบาปสีขาวเราไม่ต้องการเห็นใครบางคนได้หาเหตุผลจอมปลอมให้กับชีวิตของเขาเราต้องการให้เขามีชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าอย่างหนึ่งและอยู่ในชีวิตส่วนตัวก็อีกอย่างหนึ่งและประการสุดท้ายนะครับอธิษฐานให้เขามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์ภาษาอังกฤษบอก will become like Jesus เราต้องการให้เขามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นแม้วันนี้ยังไม่เหมือนแต่เราอยากจะเห็นเขาเหมือนนะครับเราอยากให้คนที่เรารักเป็นคนที่มีความรักที่เหมือนพระเยซูรักที่บริสุทธิ์รักที่ยอมเสียสละรักที่ยอมทนทุกข์เขาจะยอมทนทุกข์เพื่อลูกแกะของเขาเขาจะยอมทนทุกข์เพื่อใครบางคนในชีวิตของเขาได้เขาจะไม่ประนีประนอมกับความบาปเขาจะรักคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
และเขาจะพึ่งพาพระบิดาในสวรรค์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำและนี่คือ4หลักนะครับเวลาท่านจะอธิษฐานเผื่อใครบางคนนะครับ1อธิษฐานเผื่อเขาเติบโตขึ้นในความรักอธิษฐานให้เขาได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องอธิษฐานให้เขามีชีวิตที่สัตย์ซื่ออธิษฐานให้เขามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยวันนี้เราต้องพึ่งพาการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยทำให้ทั้งเราและเขาเนี่ยนะครับสามารถยืนอยู่บนหลักการของพระเจ้าได้สามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆในโลกนี้ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า fruit of the spirit เราต้องอธิษฐานทุกเช้านะครับขอให้วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของเราเราจะเผชิญทุกสิ่งได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเราจะเผชิญทุกสิ่งได้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดบอกผมด้วยว่าอะไรที่ผมควรทำอะไรที่ผมไม่ควรทำเอเมนไหมครับเราจะบอกคนข้างๆนะครับว่าเราต้องอธิษฐานพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับนิสัยที่3นะครับคาดหวังครับพี่น้องต้องคาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตของผู้อื่นภาษาอังกฤษบอกว่า expect the best from people in my life คาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่เป็นเลิศสิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตของคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้รับใช้ก็ดีนะครับหรือจะเป็นครอบครัวก็ดีนะครับท่านคาดหวังอยากจะเห็นเขาสร้างสิ่งดีๆออกมาอยากจะเห็นผลงานอยากจะเห็นการเกิดผลในชีวิตของเขาอย่างดีเลิศโลกนี้เนี่ยก็จะตีลังกากันอีกแล้วนะครับวันนี้สังคมในโลกเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเห็นใครที่ดีกว่าเขาก็ได้บอกว่าเราไม่อยากเห็นใครที่เด่นกว่าเราเราอยากจะสูงกว่าเขาถ้าเขาด้อยกว่าเรามากเท่าไหร่เราก็จะเด่นมากขึ้นเท่านั้นนี่คือค่านิยมของโลกครับที่จะอยู่กันคนละด้านเลยครับกับค่านิยมของพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พี่น้องสารสัมพันธ์ธนบุรีเราอยากจะเห็นคนข้างๆเราเกิดผลมากกว่าเราเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ6นะครับข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เราขีดเส้นใต้คำว่าเริ่มต้นการดีนะครับการว่าเริ่มต้นการดีคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีให้กับพวกเราวันนี้ถ้าพระองค์เริ่มแล้วพระองค์จะสานต่อและไปถึงความสำเร็จเป็นแน่เห็นไหมครับเปาโลบอกว่าเราคาดหวังจะเห็นท่านมีชีวิตที่เกิดผลมีความทนทนอดทนผ่านความทุกข์ยากผ่านความท้าทายให้ไปถึงความสำเร็จจงได้ตามแผนการของพระเยซูคริสต์ซึ่งมีอยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องสังเกตสิครับว่าท่าทีของเปาโลที่มีต่อเพื่อนผู้รับใช้เนี่ยเหมือนเป็นการที่พยายามที่จะมอบความมั่นใจให้กำลังใจว่าจะมีสิ่งดีที่ออกจากชีวิตของท่านเปาโลรู้สึกว่าอยากจะคาดหวังเห็นอะไรบางอย่างที่มาจากมุมมองของพระเยซูมาจากมุมมองของพระเจ้าที่คาดหวังอยากจะให้ท่านเกิดผลเช่นเดียวกันเรามาดู3ท่าทีของเปาโลนะครับเวลาอยากจะเห็นใครเกิดผลเนี่ยนะครับเปาโลอยากจะให้กำลังใจในลักษณะใดบ้างนะครับเรามาดูข้อย่อยที่1นะครับสิ่งที่เปาโลมอบให้กับเพื่อนผู้รับใช้นะครับประการที่1นะครับมีความเชื่อและมั่นใจในผู้อื่นเปาโลเชื่อเปาโลมั่นใจ believe เปาโลมี belief เปาโลมี faith ว่าท่านต้องเป็นคนที่เกิดผลเปาโลมั่นใจว่าแผนงานนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จเปาโลเชื่อว่าเพื่อนผู้รับใช้ทุกคนจะต้องไปถึงเส้นชัยแห่งพระเยซูคริสต์เปาโลให้กำลังใจเขาอย่างสุดใจต้องทำได้คุณต้องทำได้วันนี้นะครับการให้กำลังใจเราก็สามารถให้กำลังใจคนข้างๆเราได้เหมือนกันบอกเขาสิครับว่าท่านทำได้
ลองเปรียบเทียบสิครับว่าการให้กำลังใจก็เหมือนกับพ่อแม่ให้กำลังใจลูกใช่ไหมลูกต้องทำได้พ่อแม่คนไหนที่ให้กำลังใจลูกแบบนี้ถ้าจะเห็นศักยภาพของลูกพัฒนาขึ้นอย่างอัศจรรย์ลูกต้องทำได้ลูกต้องทำได้มากกว่านี้ลูกต้องได้เกรด4ลูกต้องสอบผ่านทุกวิชาลูกต้องสอบเข้าได้นี่คือกำลังใจหรือแม้แต่ในระดับเพื่อนเราต้องมั่นใจว่าเพื่อนของเราคนนี้ต้องทำได้พี่ให้กำลังใจน้องเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนสามีให้กำลังใจภรรยานี่คือสิ่งที่เราควรทำอยู่ทุกวันสิ่งที่โดดเด่นในชีวิตของเปาโลคือการปลดปล่อยศักยภาพของคนเปาโลเห็นความยิ่งใหญ่ของใครบางคนในอนาคตแต่ยังไม่เห็นวันนี้แต่เปาโลรู้ว่าเขาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้วันนี้เราก็สมควรมีท่าทีแบบนี้นะครับพี่เลี้ยงทั้งหลายนะครับท่านต้องมองดูลูกแกะมองไปถึงวันหนึ่งวันข้างหน้าของเขาว่าเขาต้องเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเราต้องใส่ mindset เราต้องใส่ทัศนคติให้กับใครบางคนว่าเขาคือผู้มีชัยต้องบอกเขาต้องไปขีดกรอบความคิดให้เขาว่าเขาเป็นผู้มีชัยบอกคนข้างๆสิก็ว่าคุณเป็นผู้มีชัยคริสตจักรของเรานะครับต้องการผู้มีชัยนะครับเพื่องานของพระเจ้าก็จะเคลื่อนไปอย่างเกิดผลมากมายนะครับเปาโลเน้นย้ำถึงแผนการของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของทุกคนเปาโลให้นิมิตกับทุกคนว่านี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้วพระเจ้าได้ให้นิมิตกับท่านพระองค์จะทำให้นิมิตนั้นสำเร็จมีความอดทนต่อสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพยายามทำภาษาอังกฤษบอกว่า patience with people progress อดทนครับอดทนในสิ่งที่ใครบางคนกำลังทำอยู่เปาโลให้กำลังใจเสมอเปาโลไม่เคยบ่นนะครับสำหรับใครบางคนที่ยังทำอะไรได้ไม่ดีเปาโลไม่เคยตัดสินมีแต่ให้กำลังใจอย่างเดียวในฟิลิปปีบทที่1ข้อ7ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเปาโลพูดอย่างวางใจว่าทุกคนกำลังทำอย่างเต็มที่แล้วเปาโลบอกว่าเราเข้าใจกันในเรื่องนี้เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเราไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยในชีวิตของท่านเปาโลใช้ใจในการที่จะสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้เปาโลไม่เคยมีความสงสัยในชีวิตของเพื่อนผู้รับใช้สักคนเดียวแม้บางคนจะทำได้บ้างบางคนจะทำไม่ได้บ้างนะครับแต่เปาโลก็บอกทุกคนว่าก้าวต่อไปวันนี้นะครับคนรอบข้างของเรานะครับทีมงานของเราบางคนอาจจะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะครับแต่เราต้องมีหัวใจที่อดทนครับอดทนในสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอยู่เอเมนไหมครับนี่คือนิสัยที่สามนะครับเรามาดูนิสัยสุดท้ายนะครับนิสัยที่4รักผู้อื่นเหมือนพระเยซูคริสต์รักผู้อื่นเหมือนพระเยซูคริสต์ Love people in my life like Jesus does รักเหมือนพระเยซูนี่เป็นพระบัญญัติใหญ่ข้อที่2คือให้เรารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองฟิลิปปีบทที่1ข้อ8เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์ขีดเส้นใต้คำว่าพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์นะครับเปาโลมีความห่วงใยพี่น้องรู้ว่าเพื่อนผู้รับใช้ทุกคนรู้สึกอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆเปาโลบอกว่าความรักที่พระเยซูมีต่อพวกท่านอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าพระเยซูสงสารพวกท่านพระเยซูรักท่านเราก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันพระเยซูได้ใส่หัวใจของผู้เลี้ยงไว้ในชีวิตของเปาโลวันนี้ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูได้ใส่หัวใจของผู้เลี้ยงในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเราจะมีหัวใจของผู้เลี้ยงมี pastoral heart เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะรักใครเราอยากจะสนับสนุนใครเราอยากจะช่วยเหลือใครบางคนนอกจากเปาโลที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับยังมีผู้รับใช้ของพระเยซูที่ชื่อยอห์นอีกคนหนึ่งนะครับได้เขียนในลักษณะเดียวกันนะครับ
ยอห์นได้บันทึกในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ16ได้พูดถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์บันทึกว่าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องในพระธรรมข้อนี้ยอห์นพูดเหมือนเปาโลเลยครับว่าเราจะต้องรักกันและกันเราจะต้องดูแลกันและกันเราต้องห่วงใยกันและกันและสาเหตุที่เราต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเรามีต้นแบบครับพระเยซูได้สำแดงความรักของพระองค์ต่อเราก่อนพระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องยอมสละชีวิตของเราในความหมายของสละชีวิตก็อาจจะรวมถึงสละชีวิตจริงๆหรืออาจจะสละสิ่งที่มีค่าของเราเพื่อใครบางคนสละเวลาของเราในการสอนข้อพระคัมภีร์สอนบทเรียนให้กับใครบางคนยอมที่จะได้น้อยกว่าเพื่อให้ใครบางคนได้มากกว่านอกจากพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ16แล้วนะครับยอห์นได้เขียนอีก1พระธรรมนะครับยอห์นบทที่3ข้อ16ท่านเห็นไหมครับว่า1ยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บันทึกว่าพระเยซูได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราแล้วเราก็สมควรที่จะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่พระธรรมอีกข้อหนึ่งคือยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับเอาแค่เลข1ออกเท่านั้นเองนะครับยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลกนี้พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ทั้ง2ข้อนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16และพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ16มีความสอดคล้องกันยอห์นบทที่3ข้อ16สอนให้เราได้เข้าใจความจริงความรักของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงรักเราขณะที่พระองค์ได้สละพระชนเพื่อเราแต่ใน1ยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าถ้าเราเข้าใจความจริงเช่นนั้นแล้วเราก็ควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์ด้วยการลงมือที่จะดูแลกันรักกันและกันด้วยเราควรจะมีพระธรรม2ข้อนี้อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอให้พระธรรม2ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจะไม่เลือกเอาเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับข้อที่บอกว่าพระเยซูเสียสละพระองค์เพื่อเราเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกสัมผัสความรักของพระองค์แต่เราอาจจะให้น้ำหนักน้อยกับอีกข้อหนึ่งนะครับว่าและเมื่อพระองค์สละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราแล้วนะครับเราก็ควรจะทำเช่นนั้นกับใครบางคนด้วยนะครับเอเมนไหมครับและพระธรรมสองข้อนี้ก็เป็นจริงในชีวิตของผมด้วยผมอยากเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจมุ่งแต่ความสำเร็จผมไม่เคยสนใจในวิธีการมากนักนะครับหลังจากที่ผมมารู้จักพระเจ้าแล้ววิธีการทำธุรกิจของผมก็เปลี่ยนไปผมสนใจถึงหลักการในการทำธุรกิจอะไรคือสิ่งที่นักธุรกิจควรจะยึดถือไว้และหลังจากที่ผมมารู้จักพระเจ้านะครับผมก็รู้หลักของการดำเนินชีวิตในการสร้างความสุขที่แท้จริงพระเยซูได้มอบความสุขแท้ที่ผมได้ก็คือความรักที่ผมมอบให้กับใครบางคนและความสุขที่ผมได้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครบางคนความสุขแท้ที่ผมได้คือการสร้างครอบครัวที่ยืนอยู่บนหลักการแห่งพระวจนะความสุขแท้ที่ผมได้ก็คือการเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และความสุขที่ผมมีมากที่สุดในวันนี้ก็คือการได้มาพบกับพี่น้องในวันนี้ผมเชื่อว่าความสุขที่ผมมีวันนี้นะครับเป็นความสุขที่โลกให้ไม่ได้และผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ของท่านนะครับก็จะคล้ายๆผมวันนี้นะครับว่าความสุขแท้คือความสุขที่อยู่ในความรักของพระเยซูคริสต์ความสุขแท้คือชีวิตของเราที่มอบให้กับพระองค์เอเมนไหมครับเราจะสรุปกันสั้นๆนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้แนวทางในการสร้างความสุขให้กับชีวิตนะครับด้วยการมี4นิสัยนี้นะครับนิสัยที่1คือเราต้องหมั่นที่จะชื่นชมขอบคุณผู้อื่นอยู่เสมอนิสัยที่2นะครับอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอนิสัยที่3คือคาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดการเกิดผลที่ดีที่สุดจากชีวิตของคนอื่นและนิสัยสุดท้ายคือรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเราเห็นไหมครับ
ให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับมีสิ่งใดที่พระเจ้าอยากจะพูดกับท่านขอท่านฟังเสียงของพระเจ้าให้เวลานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตัดกับเราเป็นการส่วนตัวเติมเต็มความสุขแท้กับท่านความสุขแท้จะไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราจะมีชีวิตเหมือนเปาโลที่เราจะเลือกสร้างความสุขให้กับตัวเราเองเลือกที่จะจดจำสิ่งที่ดีและขอพระเจ้าสร้างให้เรามีชีวิตที่มีนิสัยแห่งการชื่นชมระลึกถึงความดีของผู้อื่นอยู่เสมอจดจำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับใครบางคนแล้วเราก็จะบอกกับเขาว่าเราขอบคุณเขาอธิษฐานให้เรามีนิสัยของการรักการอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีอธิษฐานด้วยความรักที่ออกจากใจของท่านและขอให้เรามีนิสัยที่คาดหวังสิ่งที่เป็นเลิศจากชีวิตของผู้อื่นเราจะให้กำลังใจกันอยู่เสมอคาดหวังสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเขาและสุดท้ายเราอยากจะเห็นคนที่เรารักคนที่อยู่ข้างเรามีชีวิตที่งดงามเหมือนพระเยซูคริสต์และเขาสามารถรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงรักขอท่านอธิษฐานต่อไปนะครับฮาเลลูยาชีลาบาร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 าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยขอพระเจ้าเจิมเราทุกคนในวันนี้ให้เกิดผลในการรับใช้พระองค์ขอประทานชัยชนะให้กับเราทุกคนด้วยวันนี้เราขอประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูคริสต์ความโศกเศร้าได้สิ้นสุดลงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์ความหวาดกลัวได้สิ้นสุดลงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์ความท้อใจความพ่ายแพ้ได้สิ้นสุดลงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์ความเจ็บป่วยโรคร้ายทั้งหายโรคร้ายทั้งหลายจะหายในพระนามพระเยซูคริสต์และเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขได้ในทุกวันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรให้ท่านสดุดีพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของท่านสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเราขอยกพระนามของพระองค์สูงสุดในชีวิตของเราน้องครับเราลุกขึ้นอธิษฐานและร้องเพลงนี้ด้วยกันครับ